โอ้ยมึงอะไรจะฟินขนาดนั้นวะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกโซนกับเกม Monster Hunter ครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทไกลแล้วมันก็จะเจอมอนใหม่ๆหน่อยเน้นแบบไม่ซ้ำหน้าแล้วกันมอนสเตอร์มาเจอแมปใหม่นะครับใหม่สำหรับผมครับแมปนี้มันจะเป็นโอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับเป็นซากศพซากกระดูกมาดูตัวแรกครับตัวนี้โอ้โหมันจะกิ้งอะไรขนาดนั้นไม่หลบได้ครับถ้าหลบไม่ได้คงไม่รอดครับหลุมไส้ใหญ่เลยมาปุ๊บก็ติดสถานะพาราไซต์ครับตากครับผมก็เล่นเหมือนเดิมว่าดาบคู่ว่าดาบคู่เพราะว่าไม่เคยไปเล่นดาบอื่นเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นแต่ดาบคู่ฟันเบาๆแต่เรื่อยๆแต่ดูนี้ซะก่อนพื้นที่ลาดชันนี่มันเป็นทางถนัดของอ้าวอะไรเนี่ยชักอีกแล้วฟันสิครับเน้นฟันหางก่อนนะตัวนี้หางมันจะขาดได้ส่วนไอ้กระดูกที่อยู่ข้างๆมันนี่คือแบบโอ้โหมันอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้เราสามารถฟันเพื่อฟันไปถึงเนื้อของมันได้นี่หางขาดพอใกล้ตายแล้วมันก็จะมาแอบมานอนครับมอนเกมนี้แปลกๆใกล้ตายหนีหนีแอบมานอนอู้งานอะไรนี้ตัวนี้จะเห็นคราบบาดบุ๊คเทนหรือชิ้นส่วนกระจายออกบ่อยเป็นพิเศษตัวอื่นจะไม่เข้าตัวนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มุดไปเอาโครงกระดูกอะไรมาแปะตัวมันได้ล้มแล้วก็ซ้ำครับฟันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องตายสักครั้งหนึ่งนี่โอ้ยเพราะว่าอันนี้มันยังอยู่ในระดับรูแรงครับอะไรก็กากเรานี่รู้สึกเก่งไปหมดแหละเนี่ยพอหางมันขาดมันก็จะแบบขาดสมดุลการกิ้งตัวมันก็จะแบบไม่สมูทสักเท่าไหร่นี่ตับไปหมดครับไม่ว่าจะท้องหรือหลังเรียบร้อยสเรย์อยู่มาดูตัวถัดไปครับโอ้โหจะเรียกว่าตัวอะไรดีครับขอสักคำแล้วนี่มันที่ชัดๆมันเป็นคำพูดที่ประมาณว่ามันอาจจะไม่สุภาพมากเท่าไหร่แต่คือบางอย่างมันก็ต้องเรียกประมาณนี้เช่นเหมือนพวกต้มตีนไก่อะไรนี้จะบอกว่าต้มเท้าไก่ก็ไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าจิ้งจกเดี๋ยวชื่อมันจะไปซ้ำกับไอ้ตัวเหลืองๆตัวแรกมันก็เลยต้องอย่างนี้แหละครับตัวนี้มันตรงฟันมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพาราไซต์ครับเขาเรียกพอโดนปุ๊บแล้วมันจะชักครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับแค่ตัวใหญ่และติดแค่นั้นถ้าโดนนี่มันมีโอกาสชักได้ครับสำหรับตัวเรานะนี่มันจะพ่นได้ถ้าโดนนี่คือชักเลยนะบอกเลยส่วนตัวแล้วไม่ได้อะไรมากกับตัวนี้เท่าไหร่ล้มก็ซ้ำไปมันจะมีลูกสมุนมันเยอะมากครับเราก็ฟันไปเรื่อยครับโดนทั้งลูกพี่ลูกน้องเอาให้หมดเอ้ยจะไปไหนจะตายแล้วตามครับจะไปฆ่าที่ลังหรือระหว่างทางก็ได้นี่ยิงแสงครับเออแสบตาครับแสบตาแล้วก็ฟันไปเรื่อยครับนี้ต้องมาเจออะไรอย่างนี้ฟันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายหางมันขาดได้นะตัวนี้เรียบร้อยสเรย์อยู่ใช่ป่าวะประมาณนี้แล้วมั้งนี่มาดูตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นอะไรที่สุดยอดครับเขาเรียกว่าโอ้โหมันเป็นหมาบ้าของจริงเลยจริงๆแล้วมันอยู่แมปเมื่อกี้แหละต้นกำเนิดมันแต่ว่ามันจะมีอีกแมปหนึ่งก็คือแมปปะการังเนี่ยผมเรียกเนี้ยส่วนตัวแล้วชอบเอามันมาฆ่าแมปนี้มันง่ายดีไอ้ตรงแมงกะพรุนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ร่วงฟันไปเรื่อยนี่เห็นไหมเนี่ยข้อดีไม่ต้องไปเตรียมไอ้ที่เป็นหลุมมาให้ตีฟรีเสียของอะไรอยู่แบบนี้สบายกว่าเยอะบอกเลยว่ามันกิน M100 มามากกว่า10ขวดแน่นอนตัวนี้มันจะดีดอะไรขนาดนั้นเอาเอาเอาอะไรครับรู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกเหนื่อยอ๋อบอกแล้วอย่ากินเยอะมันจะปวดหัวใจใช่ป่าววะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินถึงขนาด10ขวด
ก็จะเรื่อยๆหน่อยนี่ยิงเศษสเก็ตเรียกว่าอะไรดีเศษที่มันกำลังจะตายแล้วกันเหรอไอ้แดงๆไอ้เศษแดงๆเนี่ยจะออกมาได้สูงสุดไม่เกิน3อันก็คือไม่มีอันที่4แน่นอนนะก็คือมันใกล้จะตายสุดๆแล้วเราถึงจะเห็นเศษนี่เก็บมาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนเอาชาร์คพาราไซดีเว้ยอะไรก็ง่ายตกหลุมมั่งพาราไซมั่งชักมั่งเหนื่อยมั่งนี่มันฟรีฮิตนี่หว่าตีฟรีนั่นเองแล้วก็มาตกหลุมอีกอะไรเยอะแยะไม่รู้อ่ะตีไปมันใกล้ตายแล้วเนี่ยเศษมันออกมาผมยิงแฟนนึงยิงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายยิงแล้วรัวครับตรึงเรียบร้อยโอ้โหถ้าตายมันไม่หลบนะพาร์ทนี้มายัดเยอะๆหน่อยแล้วกันยัดให้มันเยอะๆหลายๆตัวมีทั้งลาวาคริสตัลภูเขาที่มังกรซุกซ่อนอยู่มาดูตัวแรกมันกำลังกินคริสตัลอยู่ครับพี่อ้วนบอกเอ้ว่าไงดูท่ามันเดินเป็นลายที่ชักช้ายิงคริสตัลตกใส่หัวอ้าวเป็นจังไดโอ้ล้มก็ซ้ำครับมีแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยเอ้าไม่เป็นไรครับถ้าคุมตัวนี้ครับไม่ว่าอะไรก็ยังไม่สามารถทำให้เราล้มได้ครับมาตัวนี้ครับขอเป็นค้อนใหญ่ๆได้กันนี่ตีแล้วติดคาราไซครับมองไม่เห็นเดี๋ยวหามุมกล้องกันนี่โอ้อะไรวะยังไม่ถึงคิวนายใหญ่เย็นๆนี่มันมีความคล้ายคลึงกับตัวแรกมากเฮ้ยค้อนนี่เวลาเล่นแล้วมันรู้สึกคึงพลังมากเลยเหมือนปลดปล่อย ability ความโหดจากดาบคู่ค้อนผมนี่ดูดเลือดครับดูดเลือดระดับ3คือยิ่งตียิ่งดูดเลือดครับโอกาสตายน้อยโอ้กลิ่นค้อนมาละไซด้วยยังไงล่ะท้องมันป่องแล้วมันกินเศษคริสตัลเข้าไปเอานายอย่าพ่นใส่เราเหรอมันโดนเพื่อนนายไม่รู้เพื่อนหรือเปล่าทุบโว้ยทุบเอาทุบเป้าโถไอตัวนี้ก็อะไรนักหนาก็ไม่รู้เขาบอกอยากโดนอยากโดนเนี่ยเห็นไหมหัวด้วยโอ้โหเลือดขึ้นอย่างเยอะแล้วก็ติดพาราไซต์รอบที่สองโอ้โหดีไหมเอ้าทุบทั้งนั้นที่ไม่รู้ว่าโดนใครเอาทุบไปเออโอ้โหเฮ้ยดูดิเวลาอย่าตีแล้วมันอะไรวะโอ้แล้วมันก็กิ้งไปกิ้งมาแล้วมันก็ยังตามมาโอ้ยเอาสักทีนิดเอาหน้ามานี่เออไม่เป็นไรเลยมานี่พี่อ้วนทุบสักทีเอ้ย86ขอบใจมากเพื่อนที่มาช่วย SOS เขาเรียกว่าส่งสัญญาณความช่วยเหลือขึ้นล้างได้แล้วเดี๋ยวพี่อ้วนจะโดนค้อนทุบครับสักครู่ครับสักครู่มันพยายามจะเอาหน้ามันไปฟาดกับอะไรเนี่ยโขดหินเพื่อให้เรากระเด้งออกมาแล้วไอ้ตัวนั้นก็อะไรนักหนาเดี๋ยวมันต้องถึงวันของนายแน่นอนใจเย็นๆมีดแทงเอาไว้ทีละหนึ่งครับทีละหนึ่งแทงให้มันเหนื่อยเดี๋ยวมันจะตีฟีลถูกไม่ได้คอนฟาดเลยไม่เป็นไรครับล้มแล้วทุบมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆทุบอีกของเป็นร้อยละ188แล้วหมุนทุบโอ้เท่าไหร่วะเมื่อกี้ดูไม่ทันขาดบวกขึ้นชิ้นส่วนแตกไม่รู้ตรงไหนของมันน่าจะอยู่ตรงหน้าเลยอ้าวติดพาราไซต์นี่112เอามานี่ดิตีทุบทุบไปเรื่อยครับมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับการทุบท่านี้โอ้โหดูไอ้นก2ตัวนี้มึงมาจากไหนวะพอใกล้ตายแล้วก็เหมือนเดิมครับเกมนี้ชอบหนีมาแอบนอนนะเดี๋ยวฝนค้อนก่อนให้คมทำอะไรมันมุดไหมเอาตรงนี้เลยเหรอนอนได้เดี๋ยวพี่จัดให้โอ้นอนตรงนี้เลยไหมโอ้ยปุ๊บแป้งจัดการมันเพื่อนโอ้ยเช้งเบียดมาเองแล้วเ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จก่อนพอหมุนก่อนเออท้องใหญ่ๆเนี่ยนี่มืดครับไอตัวนี้แม่งมันตามมาตั้งแต่ตอนแรกจนมาถึงตอนนี้อ้อตั้งหัวมันไม่สนครับเอาตัวนี้อ้อเรียบร้อยครับในขณะที่มีผู้ก่อกวนมาดูตัวต่อไปโอ้โหมันกิ้งมาสถานที่นะแห่งนี้มันเหมาะกับดาบคู่ยิ่งนักเฮ้ยมันกิ้งแล้วมันปล่อยระเบิดได้ด้วยนี่คิวนายมาถึงแล้วใจเย็นๆมานี่เปิดฉากด้วยการสไลด์โอ้บอกเลยว่าดาบคู่นี้มันเกิดมาเพื่อแมปนี้และตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ชักเออเนี่ยกบชักตรงนั้นเอ้ยติดพาราไซต์มาเอ้ยติดไว้ติดเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหาองศาดีๆนี่หางจะหลดหัวโอ้ยมันสุดยอดครับเล่นดาบคู่มันจะรู้สึกมันตรงนี้แหละเอ้ยดาบฟันไม่ค่อยแกเข้าเลยแล้วมันกิ้งนี่ต้องระวังครับแรงโอ้ยเหมือนจะรอดแต่ไม่รอดครับอาคารมันเป็นวินเวียนโอ้โอ้ยน้อยมันต้องสไลด์หาองศาดีเสร็จแน่อ้าวสไลด์ไม่โอเคแต่ว่าหางขาดนี่สับหางแล่เนื้อโชว์เลยเงี้ยวหน้าทุบแล้วก็ร้องหางฉันมันกำลังเอาเนื้อไปโอ้คนนี่โหดจริงๆนี่คือคนเรานี่มา4ลุง1ถ้าทุบเมื่อกี้ครับถ้าอยู่ใกล้ๆหน่อยมันจะเป็นแผ่นดินสะเทือนโอ้นี่ไงพุ่งพูดสไลด์แล้วนี่โอ้โหขี้รัวๆถาดบุกชิ้นส่วนแตกหักนี่ครับดาบคู่พอได้ท่าฟันรัวๆแล้วมันจะสต็อปไม่ได้สไลด์ไปเลยเอ้าองศาสวยงามโอ้โหเอ้าชักด้วยโอ้ยเอ้ยมีคนพยายามจะจับมันด้วยโอ้อมีคนจะจับเป็นก็เลยชักตรงนี้แต่มันยังไม่ถึงขั้นที่จับได้ต้องฟันไปอีกก่อนฟันไปเรื่อยครับถ้าเฟสบอกจับเป็นห้ามฆ่าแต่จริงๆเควสฆ่าจับเป็นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเควสจับห้ามฆ่าเออเลือกเควสฆ่าดีกว่าได้ทั้งหมดนี่มันจะทำอะไรโอ้มันปล่อยแก๊สความรู้สึกวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมโอ้อันนี้ไม่ได้ชักพาราไซครับเกิดอะไรขึ้นโอ้มีสถานะหลับสลีปเพื่อนฝากด้วยเราขอหลับก่อนไม่ไหวแล้วไม่นอนมาหลายวันชักครับโอ้นี่ไงจับจนได้มาดูตัวต่อไปโอ้โหจะดูอะไรขนาดนั้นมันคือปลาครับที่อยู่ในลาวาซึ่งแน่นอนครับในโลกความเป็นจริงมันคงไม่มีสิ่งมีชีวิตในลาวาหรอกโอ้โหมันกำเนิดมาจากลาวาหรือไงวะมันปีศาจชัดๆครับสมกับเป็นมอนสเตอร์ฟันแล้วทำไมมันกระเด้งวะนี่กระโดดแล้วปล่อยลาวาเพราะว่าพาร์ทแรกๆต้องปล่อยน้ำพาร์ทนี้ปล่อยลาวาเขาบอกมันต้องทวีความโหดขึ้นโอ้ขึ้นมาดูวันใส่ชุดนี้แล้วไม่ต้องห่วงครับไม่มีคำว่าล้มครับโอ้นี่แหละดาบคู่ครับพอพลาดแล้วมันก็จะวืดเรื่อยๆจนจบท่ายิงมันก็ไปเพื่อนโอ้โหความรู้สึกเวลาเห็นคนอื่นเล่นอาวุธอื่นเนี่ยแบบมันน่าสนุกมากแต่ว่าพอเล่นเองแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ทำไมแม่งมันยากจังวะปืนบางชนิดผมก็ไม่รู้ว่ามันยิงยังไงแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ยิงแล้วไม่มีดาเมจนี่ภาษาอังกฤษก็กากๆทำอะไรไม่ได้ว่าแต่ทำไมหนังมันแข็งจังวะโอ้ฟันตรงไหนก็ไม่ค่อยจะเข้าฟันอยู่หลักหน่วยเลยนะอ้าวแล้ววิ่งไปไหนนะเขาบอกในก็จะตายขอสถานที่ดีๆหน่อยโอ้ยมันเป็นอะไรที่ฟันยุ่งยากมากเลยในการใช้ดาบคู่มาฟันได้ตัวปลาเนี่ยนี่มันลาวาอย่าแช่นานครับร้อนเอา
เพื่อนวางลุมแล้วพร้อมระเบิด2ลูกแล้วมันก็เป่าในตรงระเบิดอ่ะเดี๋ยวช่วยมันอุ้ยมันช่างรุนแรงนะยิงลาวาวางกับดักไว้2อันนะมันโดนแน่นอนมันต้องติดสักอันเนาะโอ้ยมันกำลังจะตายแล้วสามารถจับได้โอ้มันมาตกของผมเว้ยเดี๋ยวหาก่อนยังไงวะเอ้ยมีลูกเดียวอ่ะมันต้องใช้2ลูกดูเพื่อนมีใครมีอีกไหมโอ้มันโดนเรานะนายโอ้ยจับไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้าคนก็พยายามเหลือเกินในการจับมันว่าจับมันโอเคกว่าไงไม่ต้องอะไรเยอะแยะเรียบร้อยมาดูตัวต่อไปครับโอ้ขอแบบแพ็คคู่เลยครับไอตัวนี้ครับตัวเกียนสุดๆเลยมันคือตัวเครื่องบินลบแล้วชอบมาแจมเราเวลาเราสู้กับมอนตัวอื่นส่วนตัวแล้วถ้ามีเควสเกี่ยวกับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งมันอะไรก็ไม่รู้ตัวก็สูงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนของมันที่โอเคมากเลยคือช่วงบนเนี่ยอ้าวจะบินเหรอเนี่ยดูนะช่วงบนทุกช่วงเลยเนี่ยมันจะติดทีแล้วเป็นจุดอ่อนที่ดีมากแต่ว่าเราจะปั่นมันค่อนข้างยุ่งยากถ้าดาบคู่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ดาบคู่เวลาสไลด์นี่มันสุดยอดอ้าวเดี๋ยวกำลังว่าจะสไลด์มันก็ตะโกนแหกปากมาเลยเป็นไปได้ก็คือเอ้าแยกมันออกจากกันก่อนก็ดีมันจะสู้กันครับไปเรื่อยๆไม่รู้มอนสู้กันนี่มันมีดาเมจช่วยหรือเปล่านะในบางครั้งอ๋อนี่เราต้องหลบดีๆครับเพราะหลบไม่ดีเจ็บแน่นอนนะอ้าวมันทิ้งไปแล้วตัวนึงอ่ะตอนนี้เหลือ1ต่อ1นี่เครื่องบินลบที่บอกมันชอบทำท่าทิ้งระเบิดแล้วก็เหินลงมาชนเราเนี่ยฟันตรงไหนมันก็ขี้หมดจุดอ่อนมาเลยมันพลาดสายฟ้ามันแพ้มากเลยระดับ3ดาวเลยอะไรเนี่ยนี่ท่านี้ครับหาองศาดีๆครับโดนแน่จังหวะนี้อุ้ยนี่ครับอย่างที่บอกครับอุ้ยหางขาดเอาทุกจุดเนี่ยโอ้ช่วงตรงหัวเวลาฟันนี่มันจะรัวมากมันเหมือนมันได้ฟันประมาณหลายๆทีนี่ก้มหน้าลงไปแล้วโดนแน่นอนเล็กๆน้อยๆก็เอาครับเมื่อกี้มันเอาหางฟาดครับแต่หางมันขาดครับระยะมันก็เลยสั้นลงเอ้าสวยงามเรียบร้อยครับเชือดไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับก็ประมาณนี้แหละจับมันได้ก็จับไปนี่อีกลูกนึงเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ครับก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าไม่จะเป็นตัวอะไรครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนตัวแล้วก็แบบล่าเป็นบางตัวเท่านั้นครับสวัสดีครับ